ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ EP 8 EP ที่แล้วเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยครับกับออฟกันตัวแทนโมเมนต์นอนดึกไม่ไหวกับการทำภารกิจช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่คืนความสะอาดสู่ย่านสีลมไม่เน้นสร้างงานแต่โมเมนต์สนุกสนานสร้างได้ไม่หยุดถ้ามันเร่งด่วนมันแม่ยกหน่อยแม่ยกหน่อยแล้วปิดจ็อบไปอย่างสวยงามกับมิชชั่นการแยกขยะที่ได้ทั้งความรู้และความรักรอกจึงหยอกเล่นโอ้ยเพื่อนเราเนี่ยถ้าเราต้องมาลงแต่ละถังเนี่ยอย่างคุณตะวันคุณลงอันไหนอันตรายถ้าเป็นนิวี่นิวี่อีนี้โอกาสมาใช้ใหม่ยากต้องเป็นขยะทั่วไปของพี่เจนนี่นี่เศษอาหารทำไมอ่ะพี่กอล์ฟอ่ะพี่กอล์ฟแต่พี่กอล์ฟสมัยนั้นยังไม่มีการแยกขยะเลยพี่กอล์ฟยังไม่มีการแยกขยะเกิดขึ้นเลยมาถึง EP นี้นะครับไปต่อไม่รอละจ้าเพราะ2หนุ่มปอนภูวินเขาฟิตไม่ไหวกับการทำภารกิจเพื่อช่วยพัฒนาทักษะครูให้เป็นโค้ชที่เล่นจริง9 10ไอ้จุ๊บ10ฝึกจริงเฮ้ยแต่สนุกจริงตั้งใจแหมพี่กันได้ไม่ชนะโอ้แล้วตั้งใจงานนี้จะยิงนกหรือตกปลาก็มาลุ้นไปกับ challenge ของทั้งคู่กันเลยอาจจะมือห้ามหลุดเราต้องมือห้ามหลุดด้วยเหรอมือห้ามหลุดด้วยพี่มันแปมไล่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยพี่มันแปมมีคะแนนอยู่5พาร์ทอ๋อเหรอถ้าใครมากกว่าเราก็รอดโอ้ยใจเย็นวันตัวเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าพาร์ทเหมือนกันเยอะส่วนครู6รอดักด้วยรอดักล้มละลายรอดักล้มละลายหัวหน้าด้วยหัวล้มหน้าให้ดอกให้ดอกให้ดีให้ดีอันนี้เอาจริงเอาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพักผมว่าผมแพ้แล้วหรือเปล่าตอนนี้แปดเยอะสุดโอ้ไปทางอื่นไปแล้วโตไปแล้วชาเก้าเก้าเก้าสิบสิบไอ้จุ๊บสิบสิบเอ้ยเอาไปเลยสิบพัก13เยอะสุดตอนนี้หกเจ็ดพี่มงแปมเข้ามาเฮ้ยตั้งใจเออตั้งใจหน่อยแหมพี่กันได้ไม่ชนะ4 5 6 7 8 9 9 9 10 9 10โอ้ยจุ๊บโหแล้วโหแล้วตั้งใจ1 2 3 4ตั้งใจเมื่อกี้ไม่ได้ใช้แค่กำลังอย่างเดียวนะคะต้องใช้สมองด้วยนะคะเพราะว่าต้องจำหลายอย่างซึ่งตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยขอพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปคุยกับนี่เจ้าของโมเมนต์ฟิตไม่ไหวปอนกับภูวินนะคะแล้วนี่คือมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์ค่ะเอาต่อเมื่อกี้ก็คือว่าจะบอกได้เลยว่าคุณยายเนี่ยฟิตยังสามารถใช่ยังสามารถที่จะลงไปเล่นต่อได้ขอแบนหน่อยครับไม่ไหวขามันลอยไปแล้วว่าตัวแทนของโมเมนต์ฟิตไม่ไหวนะคะปอนภูวินฟิตมากวันนี้จัดพร้อมเล่นต่อพร้อมเล่นต่อเลยเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้แบบก่อนที่จะถ่ายอะเธอก็เข้าไปวิ่งเล่นกับน้องมาแล้วใช่บอกน้องเลยว่าให้น้องแบบโชว์ให้ดูเลยว่ามีสกิลอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างเธอได้รู้ปักก่อนมาจริงๆเนี่ยตอนนี้ตอนที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จวนเจนจะ4โมงแล้วนะเขาซ้อมอย่างเงี้ยมันตั้งแต่10โมงแล้วนะจริงงานแดดอย่างเงี้ย10โมงจริงๆปิดไม่ไหวเนี่ยต้องเหล่าดีเลยเธอแต่สำหรับมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์วันนี้เนี่ยเป็นคิวของโมเมนต์ของเธอเรื่องฟิตเธอยังออกกำลังกายอยู่ไหมใช่ไหมถ้าเกิดไปช่วงนี้ก็จริงๆก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างเราก็จะไปออกกำลังกายกันเป็นประจำครับผมใช่ก็เห็นพวกพี่ๆเขาไปออกเทปกันเยอะแล้วไงพวกเราก็ฟิตรอไว้อยู่ไงพวกเราก็อยู่ตามฟิตเนสอยู่ตามที่ซ้อมเต้นคอยฟิตรอก็ฟิตไม่ไหวแล้วพร้อมจะออกแล้วฉันอยากจะให้นินทาเพื่อนของเธอเลยนะทำไมแต่คนเนี้ยจริงป่ะที่แบบเมื่อก่อนเวลาก่อนเข้าจะไปถ่ายอะไรเงี้ย
นางก็จะเต้นเต้นอะไรของนางแบบไปเรื่อยจริงปะเดี๋ยวนี้เรามีชั้นใหม่ของเราที่มันจะเป็นชั้นทำงานแล้วมันจะมีห้องซ้อมเต้นอย่างเช่นแบบนัดบ่ายสามนัดแต่งหน้าทำผมอย่างเงี้ยเขาอ่ะก็จะมาแต่งหน้าทำผมเสร็จก่อนแล้วพอเขาแต่งหน้าทำผมเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปสิงอยู่ในห้องซ้อมนั้นที่มันมีกระจกที่มีกระจกแล้วเขาก็อยู่คนเดียวแล้วบางวันอ่ะก็จะต้องไปหาเขาว่าแบบเขาไปซุกอยู่ห้องไหนเพราะทีมงานจะถ่ายแล้วแต่หาตัวเขาไม่เจอแล้วมาเปิดเขาไปอ่ะนาราวิทย์เขาทำอะไรอยู่นี่เขาทำท่านี้ท่าไหนครับเขาทำท่าฟีดคุณก็ทำได้เขานั่งทำอย่างนี้อยู่โอ้โหนี่หรอใช่เขาได้ทำอย่างนี้อยู่แบบตลอดเวลาได้หรอทำได้ไม่ได้ทำแล้วก็เราก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวแต่นี่อย่างเช่นวันนี้โอ้ยยยาไม่เอาเดี๋ยวกระดูกครับแรงมากเฮ้ยมีแววอยู่มีแววอยู่อันนี้ปิดไม่ไหวอันนี้หลวมไม่ไหวแต่ว่าจริงๆวันนี้เนี่ยที่มาถึงสระบุรีเนี่ยแล้วก็มาดูอะคาเดมี่ของน้องตรงนี้เหล่านี้ก็คือจะได้มาเหมือนมาฝึกฟุตบอลคือเรื่องน้องๆเนี่ยคือที่มาเรียนตรงเนี้ยหลายๆคนก็มีความฝันอยู่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เขาจัดอะคาเดมี่นี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราเป็นถึงอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินะเธอเอาจารย์ต้องเรียนเชิญนะคะผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอลมาดิดนอยเวสนะคะคนกลางมาดิดนอยเวสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยยังฟิตไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทัวร์โค้ชเป็นทีมชาติรุ่นใครมาก็รุ่นผมก็จะมีสวัสดิ์สิงห์ทองครับนี่รุ่นสุดเลือดเสียงแล้วลงชัยวิระบาลจะมาทันพี่โก้เกณฑ์ศักดิ์เกณฑ์เมืองตอนเอเชียนเกมแบบแมตช์ใหญ่ตอนเอเชียนเกมกินแมตช์ใหญ่เอเชียนเกมเนี่ยผมเป็นคนยิงเกาหลีเหนือโอ้โหแล้วก็เข้า4ทีมสุดท้ายนี่แต่ว่าครั้งนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วอยากรู้ว่าทำไมจากพี่ไปเล่นทีมชาติทำไมถึงออกมาโค้ชถึงที่นี่เลยครับมันเป็นช่วงชีวิตที่ร่างกายเราใช้พลังงานมาเยอะครับช่วงบอลอาชีพด้วยครับแล้วก็เราคิดว่าอายุการใช้งานเนี่ยนักบอลใช้ได้ไม่นานสำหรับนักกีฬาสำหรับนักกีฬามืออาชีพนะครับเราก็เลยผันตัวเองมาเปิดอะคาเดมี่สอนฟุตบอลเด็กครับแล้วก็เอาวิชาที่เราประสบการณ์โค้ชที่ได้แล้วก็ไปอบรมลายเส้นไม่ถึงจะมาสอนใช่ครับมาลายเส้นก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้ที่จะมาเปิดใช่ครับเป็นสมบัติใช่ไหมใช่ครับไอเรามีใจรักก็ประมาณหนึ่งอ่ะแต่ก็จะเปิดได้มันดูมีขั้นตอนเยอะแยะใช่ไหมมันดูมันนี่รู้สึกมันดูเหนื่อยมีส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจป่ะครับเออคือเป้าหมายแรกคืออยากปั้นลูกสาวของผมนี่แหละติดทีมชาติคนโตตัวเนี้ยติด U17 โอ้โหแบบได้ข่าวว่าหลายคนโค้ชก็คือให้ทุนหลายบ้านไม่มีทุนเราก็สนับสนุนในส่วนที่เราไหวครับโค้ชดูแลเขาในส่วนอื่นๆตรงไหนโอ้โหเหมือนลูกเลยครับตอนนี้มันลูกเพิ่มอีก10กว่าคนตั้งแต่ตื่นเช้าปลุกตอนที่นอนซ้อมเสร็จปุ๊บไม่ต้องไปทำกับข้าวช่วงที่เขาอาบน้ำนะเสร็จปุ๊บแล้วส่งเรียนไปรับไปส่งโรงเรียนด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหที่ทำอะไรแบบนี้ต้องทำด้วยใจจริงๆนะเป็นมิชชั่นที่ต้องทำด้วยใจแบบใจจริงๆนะไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะครับแล้วเวลาเห็นเด็กๆของเราคัดตัวผ่านหรือว่าไปแข่งชนะนี่ความรู้สึกเป็นไงภาคภูมิใจแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราว่างนะจากที่เราฝึกแต่เด็กทั่วไปนะครับเราจะมีพื้นที่ที่อีกหลายโรงเรียนที่เขาไม่มีโอกาสนะผมทำแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วก็คือไปสอนโค้ชตามโรงเรียนต่างๆให้เขารวมกลุ่มกันแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปให้ผมก็เลยมีเจตนาว่าอยากจะสอนโค้ชให้ดูแลเด็กแทนนี่ไงอันนี้ที่รู้สึกว่าดีแล้วก็น่ารักมากเลยกับโครงการเรื่องของการที่โค้ชไปสอนโค้ชไปปั้นโค้ชใช่ไหมใช่ครับเราสอนเธอให้เล่นเป็นอ่ะมันก็น่าปรบมือแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราได้ไปสอนคนให้ไปสอนคนต่ออ่ะมันก็เหมือนเราเพย์อิทฟอร์เวิร์ดอ่ะใช่อย่างเช่นถ้าเป็นโค้ชคนเดียวโค้ชอาจจะสอนเด็กได้แค่20คนแต่ถ้าโค้ชคนเดียวไปสอนโค้ชอีก10คนแล้วโค้ช10คนนั้นไปสอนได้อีก10คนมันก็เป็นแบบคูณไปเรื่อยๆจริงโค้ชครับอย่างเวลาที่เราทำแล้วเราเหนื่อยเนี่ยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากถอดใจอะไรเป้าหมายอ่ะเราอยากเห็นเด็กในที่มาฝึกกับเราเนี่ยไปได้ไกลที่สุดนะเป้าหมายของผมคือส่งต่างประเทศนะตรงนี้มันถอดใจไม่ได้ด้วยความที่เราใจรักเราก็อยากสานต่อตรงนี้จนกว่าจะไม่ไหวก็คือนั่งรถเข็นผมก็ยังจะสอนก็เหมือนฟีลว่าถ้าเห็นเขาประสบความสำเร็จเราก็มีความสุขแล้วใช่ครับมันภาคภูมิใจเห็นเป้าหมายเห็นความฝันของตัวเองชัดเจนอะไรเงี้ยระหว่างทางอาจจะเหนื่อยอาจจะอะไรแต่ว่ามันรู้ว่ามันกำลังทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวมันก็ไหวเองแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆบอกอะไรบอกแบรนด์สิครับถูกต้องนะคะอ่ะวันนี้มีคุณครูที่มาฝึกเป็นโค้ชกับโค้ชครับอันนี้ต้องท่องเหมือนนี้เลยเนาะทหารปืนแบบปืนไปบกตึก
ซึ่งวันนี้เขาก็มาเทรนอยู่เดี๋ยวเขาไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าไอ้มาครับนี่เลี้ยงบอลมาด้วยเท่ๆเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้เลี้ยงถูกไหมครับเนี่ยไม่ถูกถ้าเลี้ยงบอลอ่ะนะส่วนใหญ่จะเลี้ยงด้วยหลังเท้าเพราะเราจะวางเท้าแล้ววิ่งต่อเห็นไหมเนี่ยเลี้ยงเราวิ่งต่อพ่อหนูเลี้ยงดูหนูด้วยหลังมือนะเด็กส่วนใหญ่จะจิ้มบอลเนี่ยยกเนี่ยจิ้มบอลเห็นไหมอย่างเงี้ยใช่เวลาผมเลี้ยงบอลจะชอบหนีแล้วจะโดนคนมาตัดหน้าเลี้ยงไปครับเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนจากปลายเท้าจิ้มบอลเปลี่ยนเป็นยกเข่าอยู่โดนตรงนี้แล้วผ่อนไม่ต้องเก่งใช่ใช่เนี่ยนะฮะฝึกเด็กกันอย่างนี้เลยฝึกแตะงี้ก่อนยากอยู่นะแรกยากครับลองแปลงลองเลี้ยงดูแตะวางแตะวางจากทรงน่าจะเคยมีประสบการณ์เลี้ยงบอลไม่มีค่ะเลี้ยงบอลหรือเลี้ยงใครเลี้ยงนักบอลน่ะเคยครับโค้ชสอนน่ะทีมชาติสอนเนี่ยเรามั่นใจแล้วแต่ว่าเราต้องไปเช็คว่าคนที่โค้ชเคยไปเทรนเนี่ยไปเทรนต่อเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องก๊อฟจากโรงเรียนท่าสีโพเหนืออะไรทำให้แบบมาฝึกอยากได้ประสบการณ์มากขึ้นครับกับโค้ชมานิดครับที่โรงเรียนน่ะปกติคือต้องสอนวันธรรมดานี่ก็คือสอนเด็กชอบฟุตบอลมีสนามฟุตบอลแล้วก็สอนตอนเย็นเพื่อดึงเวลารอครูของเขากลับมารับครับ5 โมงเย็นโรงเรียนเราเลิก3 โมงครึ่งเวลาชั่วโมงครึ่งแล้วก็อยู่ฟุตบอลแต่ว่าหมายความว่าในระหว่าง8 โมงถึงบ่าย 3เนี่ยคุณครูก็ทำงานก็ดูแลปกติอยู่แล้วใช่ครับพอเสร็จก็เอาแรงมาซ้อมเลิก5 โมงครูปองมารับเขาฝากไว้ให้ขอถามถึงแรงบันดาลใจของครูได้ไหมอะไรที่ทำให้ครูอยากมาสอนเด็กให้เล่นฟุตบอลอยากเห็นแบบอยากให้พัฒนาไปต่อใช่ครับอย่างผมอยู่ประถมนะครับถ้าเด็กได้ไปเรียนโรงเรียนมัธยมแบบว่าเรียนฟรีโควต้ากีฬาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเป้าหมายครับอยากรู้ว่าเด็กๆนี่มีดื้อบ้างไหมครับแล้วนี่ครูจัดการยังไงเขาจะเห็นว่ารุ่นพี่นี้ได้ไปที่นี่รุ่นพี่นี้ได้ไปที่นี่ถ้าอยู่กับเรานะครับเราก็จะพาไปแข่งถ้าดื้อเราก็ดรอปไว้แต่ไม่ได้ทำโทษเขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาดีขึ้นมาดีนะถือว่าเป็นวิธีว่าไม่ได้ทำโทษนะแต่ให้รางวัลคนที่ตั้งใจผมเข้าใจฟีลิ่งนะผมเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่โรงเรียนแล้วทีนี้เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ผมทำประจำก็คือผมจะโดดวอร์มซึ่งจริงแล้วอย่าทำนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเราก็จะถามเพื่อนว่าวันนี้วอร์มอะไรน่าจะเสร็จประมาณกี่โมงนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนเริ่มซ้อมแล้วกันซ้อมพอมาถึงก็ไปว่ายเสร็จแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อใช่ไม่ได้วอร์มก็จะคิวกินอยู่ในสระว่ายน้ำนั่นแหละมีแบบวีรกรรมเด็ดๆไหมครูที่แบบครูจำได้ขึ้นใจเลยเด็กคนนี้ก็คือจะไปแข่งแล้วเด็กหนีไปร้านเกมสมัยนั้นผมก็ไปตามในเจ้าของร้านเกมครับเขาก็บอกประมาณอย่างนี้ก็ไปตามมาออกมาทำไมไม่อยากเล่นเหรอวันนี้ผมอยากเล่นเกมมากกว่าครับอะไรอย่างนี้ประมาณแล้ววันนั้นจบที่ครูเล่นเกมกับเด็กไปกี่ชั่วโมงยืมเงินครูอีก10 บาทขอขอบคุณครูกรอบมากแล้วก็ชื่นชมในความตั้งใจมากเลยนะคะโค้ชสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูอีกท่านหนึ่งครับครูเอในส่วนของผมเนี่ยก็คือจะสอนช่วงหลังเลิกเรียนนะครับก็คือ2 ชั่วโมงอ่ะที่เขาซ้อมกันแล้วก็สายเอาเด็กหลังห้องเด็กที่เกเรที่หลังห้องไม่ชอบวิชาการก็เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้มาฝึกซ้อมฟุตบอลกับผมแล้วปกติครูสอนอะไรครับผมวิชาสอนวิชาพละสอนพละเหมือนกันวิชาพละเชี่ยวชาญนั้นฟุตบอลเป็นหลักนี่อย่างน้องคนนี้อายุ11ใช่ไหมครับตั้งเป้าไปไหนปีนี้ไปตั้งเป้าไปไหนการท่าเรือโลจะไปท่าเรือเฮ้ยจะไปส่งของโหแต่ก็คือวันนี้คือว่าบ้านตัวพวกเราเลยเป็นท่าเรือบ้านทำขัดโตอยู่สวัสดีนะครับสวัสดีครับครูสามท่านมาจากที่ไหนกันบ้างครับมาจากโรงเรียนป่าแม่พระชายครับของผมโรงเรียนวัดห้วยลี่ครับผมเทศบาล6ครับวัดเชิงเขาแล้วสามท่านนี้เป็นคุณครูพละอีกแล้วครับใช่ครับครูสอนคณิตศาสตร์ครับครูสอนขอเดาว่าเป็นครูใหญ่เป็นผอ.ภาษาอังกฤษครับผมเป็นธุรการครับผมฮะธุรการฮะแล้วคุณครัวครับคุณครับสอนพละอยู่แล้วไม่เห็นขอทำทั้งธุรการหน่อยนะคือกลางวันน่ะเวลานั่งโต๊ะมันเมื่อยหลังจะได้อยู่แล้วมันนั่งอยู่กับโต๊ะตอกอย่างเงี้ยเสร็จทำไมไม่พักทำไมไปยังไปเล่นเราไปเหนื่อยอันนี้เพราะอะไรเราใจรักมาก่อนแล้วนี่พอเห็นโรงเรียนเราแบบมันยังไม่ค่อยมีครูสอนด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยลงมาช่วยก็กลายเป็นว่าเราก็เลยลงมาสอนเลยดีจังเลยสังเกตไหมว่าเด็กที่เราไปสอนหลังจากที่เรามาฝึกโค้ชผลงานเขาเป็นที่น่าพอใจก็พัฒนาขึ้นครับ
ดีกว่าเราปล่อยให้เขาเล่นกันเองเขาก็จะไม่รู้ว่าพื้นฐานควรเริ่มต้นจาก1ไป2ไป3อย่างนี้ครับครูครับอย่างนี้เวลาที่แบบว่าเวลาพาเด็กไปแข่งแน่นอนว่ามันต้องเคยมีแบบว่าผิดหวังอะไรหรือแบบตกรอบอย่างเงี้ยแบบครูทำยังไงครับต้องให้กำลังใจครับครับบอกก็บอกว่าแพ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าแพ้ใหม่ก็ต้องก็ให้ไปสู้ใหม่แพ้ไม่เป็นไรครับเด็กเด็กเรายิงข้าวโค้ชเฮงไงฮะก็เก็บประการไว้ก่อนครับบอกว่ายิงเข้าปุ๊บแล้วกลับมาแพ้มันจะอายเขาเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าคุณครูเนี่ยรับวิชาจากโค้ชมานิดไปแล้วแล้วก็ได้ไปสอนเด็กนักเรียนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มิชชั่นของเราเนี่ยเรา3คนน่ะจะต้องจับคู่กับคุณครูนะได้เลยครับแล้วก็คุณครูจะต้องเอาสิ่งที่โค้ชมานิดสอนมาสอนพวกเรา3คนต่อใครซวยได้ดิฉันเอางี้ก่อนดีกว่าถามของพวกเรา3คนสกิลการเล่นบอลของแต่ละคนเป็นไงบ้างเป็นสูตรค่ะแต่เมื่อกี้นี้ก็เห็นเลี้ยงบอลได้อยู่นะเมื่อกี้ยิงได้อยู่นะยิงกับเด็กก็ได้เท่านั้นยังได้เท่านั้นแต่ยังไม่รู้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วล่าสกิลของคุณล่ะจ๊ะคุณก่อนเลยละกันนะประสบการณ์นักกีฬาว่ายน้ำต้องเตะบอลเป็นบ้างแหละโกหูแล้วอายอ่ะโกหูแล้วทำไม่ได้อ่ะไม่แต่ว่าตอนเด็กๆเนาะกิจกรรมหลักของโรงเรียนเราก็จะเป็นการเล่นบอลตอนเที่ยงเที่ยงใช่เราก็จะไปวิ่งไล่ตามบอลไล่ตามบอลกับเพื่อนเนี่ยแหละครับก็ไม่ได้เก่งมากก็มีช่วงนึงที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากวิ่งไล่ตามบอลแล้วเราอยากเป็นคนยิงเข้าประตูบ้างประตูบ้างเราก็เลยหน้าไปอยู่ข้างหน้าเลยเราเลยไปนี่เลยลองไปโรงเรียนอะคาเดมี่ดูไปเรียนอะคาเดมี่ไปเรียนประมาณได้สัก2อาทิตย์ปุ๊บก็ออกเลยรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางเราพี่ปอนน่ะพี่ปอนน่ะจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ภูวินพูดนะจริงผมเคยอยากเป็นแบบนักกีฬาฟุตบอลนะอย่างที่บอกว่าตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆคือจะเล่นกันหมดเลยแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะผมว่าเตะบอลไม่ค่อยเก่งไงชอบเป็นเล็บขบด้วยเราเลยตัดสินใจเลยว่าโอเคถ้าเกิดเตะบอลไม่ได้ก็เป็นโกซะเลยแต่เป็นโกโดนบอลอัดหน้าทีเดียวเลิกอ่ะถือว่าทุกคนมีความฟิตกันอยู่แล้วรวมถึงตัวของดิฉันเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโค้ชจะต้องมาช่วยเทรนเราเพื่อไปแบบมิชชั่นให้สำเร็จซึ่งถ้ามิชชั่นเราสำเร็จเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามีของรางวัลใหญ่โตมามอบให้ด้วยอ่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะถ้ารู้สึกไม่ไหวเรียกหาแหวนได้เลยค่ะไปค่ะจากการจับคู่ฝึกซ้อมลูกโทษนะคะดิฉันคุณยายปอมแปมจับคู่กับครูติวส่วนน้องปอนคู่กับครูกอล์ฟและภูวินคู่กับครูเวค่ะเราจะมีจังหวะวางปุ๊บมันจะมีจังหวะเตะปุ๊บเท้านี่อย่าเลยนะครับอ๋อถ้าเกิดเลยมันจะเสียสมดุลเลยแล้วก็อย่าไปถึงมันต้องพอดีโอเคกติกาก็คือเราสามารถมาตั้งเองได้ผู้เล่นครับแล้วก็เลือกไว้ก่อนเลยว่าเราจะเอามุมไหนคิดในใจอย่าวอกแวกแล้วก็จะเปลี่ยนกลางคันครับเลือกแล้วก็คือเลือกเลยถึงประตูโยกไปแล้วก็ปล่อยเขาครับเราลองเอามุมครับที่ไหนก็ได้เฮ้ยโอ้ผมมีแบบนี่คอนเฟิร์มโดยน้องวันนี้อันนี้เป็นไงครับตรงประตูแน่นอนตรงโดนโกแน่นอนใช่ทีมชานฝั่งชานโคตรแน่นเนืองมากโอเคอ๋อที่สมองกินต้องหัวหมกแล้วเฮ้ยลุกแล้วไปแล้วปอนปอนมันเท้าชีวะนี่เขาเรียกว่าทุ่มเทกับการฝึกฝนเหมือนไม่เหนื่อยนะแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็คือก็บูสต์พลังด้วยแบรนด์สเปซสกัดก่อนซึ่งเหมาะกับคนที่ออกกำลังกายและใช้แรงเยอะๆอย่างพวกเธอเพราะว่าแบรนด์สเปซสกัดนะครับตัวอนุภาคของกรดอะมิโนเนี่ยมันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเร่งในเรื่องของการดูดซึมมันดูดซึมได้เร็วมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแบบคลายจากความล้าใช่พวกกรดอะมิโนมันช่วยแบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อช่วยให้มันมีแรงมากขึ้นใช่ขึ้นมาเมื่อกี้เหมือนคนเตะแรงมากคุณต้องดื่มมาเยอะเลยจะได้แบบกลับมามีแรงอีกรอบจริงพี่ครับนี่ครูครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยพวกเราครับรู้ว่าครูน่าจะเหนื่อยนะครับผมการดื่มแบรนด์หลังออกกำลังกายมันทำให้เราสดชื่นและตื่นตัวมากนะครับผมดื่มแล้วพร้อมลุยทำกิจกรรมระหว่างวันได้ต่อทั้งวันสบายหายห่วงโอเค yeah. บูสต์พลังกันแล้วนะคะ yeah. แล้วก็ฝนก็ซาลงให้เราแล้วสุดยอดเลย
ถึงเวลาที่จะปฏิบัติภารกิจของเราแล้วนะคะและนี่คือมิชชั่นของวันนี้นะคะจุดโทษวัดใจเรามีอุปกรณ์กีฬาที่จะมอบให้กับศูนย์ฝึกฟุตบอลมานิโนยเวทอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรายิงจุดโทษนะคะเราวางไว้10ลูกเข้าแค่5เราจะมีอุปกรณ์กีฬานะคะมอบให้กับพี่ๆคุณครูทุกโรงเรียน5โรงเรียนรับไปคนละชุดเลยให้เอาไปมีอุปกรณ์ไปใช้สอนน้องๆต่อนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราถูกต้องซึ่งกดดันชิบหายเลยเฮ้ยยังทำได้อยู่แล้วอะไรนะแค่นี้เองทำได้อยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มที่ปูวินค่ะพร้อมนะคะลูกที่1นะคะโอ้ยขอโทษครูขอโทษไม่เป็นไรครับเกือบแล้วโอ้ผมอยากจะถามวิธีครับบอกว่าเวลาที่นักกีฬาแบบว่ากำลังจะยิงลูกโทษเนี่ยเขากดดันตื่นเต้นปกติแล้วเวลาเงี้ยโค้ชจะแบบว่ามีการผมมาแนะนำก่อนหายใจลึกๆแล้วค่อยออกจะไม่ออกยังอันนี้อะไรครับครูฉันบอกให้กีดออกมาโอเคระเบิดพลังออกมาครูเดียวก็บอกให้กีดออกมาไปนราวิทย์เอาเลยเหรอโอ้ยโอ้ยยังไม่รอดเลยทำไมมายายเด็กๆมาหมดแล้วตรงนี้แล้วเอาตรงเอาตรงติ๊กไปสองคนเขากำลังวางแผนกันอยู่นะครับผมดังไม่เป็นไรเราโอเคลูกอันนี้แรงอันนี้แรงมหาโหดยิงทีโกขาดโอ้ยโอ้ยก็ตอนนี้กูเป็นจุดอ่อนแล้วโอ้ยกดดันเลยวางบ้านไปพี่พีโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอเลยไอ้ไม่ต้องมีใจเอาดาวแล้วจุกมายายอย่างเอาแนะนำก่อนเมื่อกี้ที่หนูพลาดไปคือมาโดนปลายเท้ามาโดนปลายเท้าตอนนี้สถิตินะคะยิง5เข้า3นะคะอีก2ลูกมิชชั่นสำเร็จนะคะสี่อีกลูกหนึ่งถ้าคุณผ่านถ้าคุณได้จบเลยแจกของเลยมาลูกนี้มาโดยสถิติอ่ะในลีกเนี่ยการยิงจุดโทษเนี่ยมันจะแบบเปอร์เซ็นต์เข้ามัน50 50 50 50โอเคอันนี้ถือว่าเราทำเหมือนที่อันนี้เรามาลุ้นกันนะคะให้น้องปอนเตะเข้านะคะความกดดันจะได้ไม่ต้องมาตกอยู่ที่กูนะคะเอาเพราะฉะนั้นอ่ะ5ลูกไปแล้ววันนี้มิชชั่นสำเร็จขอพี่แปมยิงปิดท้ายดีกว่ามาปิดท้ายดีกว่าภารกิจสำเร็จนะครับเย้สำเร็จไปเรียบร้อยยอดรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีอ่ะสนุกอ่ะคือในนี้คนนี้จอยสุดสนุกซ้อมแบบหนักกว่าคนอื่นเขาใช่ไหมแบบถามจริงตอนแบบลองเทียบดูตั้งแต่ตอนแรกที่เราเตะแบบลองซ้อมรูปแรกกับตอนที่ปฏิบัติภารกิจจริงเมื่อกี้เลยอ่ะถามครูเห็นความแตกต่างก็คือจากแรกๆเนี่ย
พ่อแปมจะยิงเป๋มากเลยแล้วก็น้ำหนักไม่ได้ไปทางนู้นมากก็ได้ค่ะสองคนเอ้าแต่ตอนท้ายตอนท้ายกลายว่าตอบโจทย์นะเห็นไหมว่าวางเท้าถึงแล้วก็แสดงว่าโค้ชใช้ได้บอลจะไม่ค่อยเก่งเท้านะถ้าวางเท้าน้ำหนักบอลจะไม่ค่อยดีนะแต่พอเราเล่นจริงชัวร์สามลูกเข้าหมดเลยนะครับภูวินภูวินก็จะเอาแรงเขาว่าถ้าตรงกรอบเข้าแน่นอนนะครับเข้าแน่นอนถึงจะเป็นแค่แบบเตะจุดโทษเนี่ยแต่ว่าก็ต้องใช้ทั้งพลังกายแล้วก็พลังสมองด้วยจริงๆเป็นกีฬาที่เหมือนต้องเล่นไปคิดไปแล้วก็ต้องเหมือนรู้ตัวชั่วพร้อมตลอดเวลาเหมือนกันเนาะแล้วนี่ขนาดเราแค่จุดโทษนะเกมจริงเขาเล่นกัน90นาทีเขาวิ่งกัน90นาทีอันนั้นก็แบบฟิตไม่ไหวเลยนะจริงๆนะคะอ่ะความรู้สึกหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จพี่ปอนพี่ภูวินเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็เป็นการเล่นบอลในรอบหลายปีนะผมก็โอ้หลายปีเลยคืออย่างที่บอกว่าผมกลัวว่าจะเป็นเล็บขบแต่จริงๆแล้วพอได้มาทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะมีโค้ชนี่ครับโค้ชกอล์ฟนะมาคอยสอนนะครับผมเมื่อกี้ก็คือหลังจากที่โค้ชกอล์ฟได้สอนก็ได้รู้วิธียิงจุดโทษที่ถูกต้องครับและอีกอย่างผมต้องขอบคุณโค้ชเวว่ากันนะครับผมที่ช่วยให้แรงของผมมันเข้ากรอบและตอนนี้ครับนอกจากที่ผมเหนื่อยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเหนื่อยมากๆแล้วเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าแรงยังดีอยู่เลยไหวไหมเนี่ยไหวไหวไม่เป็นไรแต่เวลาที่ไม่ไหวอ่ะเราก็บอกแฟนได้เลยครับเขาเสียงให้พวกเราเขาเสียงให้พวกเราเรามีแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะเซตใหญ่เลยมอสมากับสูตรฝึกฟุตบอลมานิดหน่อยเวนะคะเผื่อเวลาน้องๆรู้สึกว่าออกแรงแล้วรู้สึกไม่ไหวเปิดตู้เย็นแล้วก็ทานได้เลยนะคะขอบคุณครับดูดซึมเร็วเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หายคลายความล้าได้เร็วนะครับนอกจากนี้นะผมขอสนับสนุนทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะฟุตบอลนะคะครับเย้ขอบคุณครับซึ่งนะคะนอกจากจะมอบให้กับทางโค้ชมานิดแล้วนะคะวันนี้เพื่อเป็นการแบบขอบคุณแล้วก็เป็นรางวัลให้กับคุณครูที่เทรนพวกเรานะคะวันนี้อุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมทักษะการเล่นฟุตบอลนะคะมอบให้กับทั้ง5โรงเรียนของคุณครูในวันนี้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อถ้าโค้ชอยากจะเอาไปแบบกระจายต่อให้กับตรงไหนได้ฝึกฝนทักษะกีฬาต่อก็แล้วแต่คุณครูได้เลยขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับครั้งนี้เราได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆกับน้องๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพร้อมสุดที่ครับเอาดีๆรู้สึกดีมากเลยที่แบบเราได้ใช้ความฟิตของเราความเหนื่อยของเราเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมกับทางแบรนด์แล้วนอกจากที่เราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วเป็นกิจกรรม CSR น้องๆก็ได้จากตรงนี้ด้วยนี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับใจฟูสุดๆเลยครับเพราะว่าคือเราเข้าใจเนาะคนที่แบบมีความฝันแบบอยากจะไปให้ถึงอะไรนี้ก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องๆทุกคนก็มีความสุขมากๆนะครับนะครับต้องยังขอบคุณชื่นชมคุณครูทั้งโค้ชแล้วก็ทั้งคุณครูทุกคนนะคะที่เห็นความสำคัญในด้านกีฬาแล้วก็ที่มาอบรมในครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าความตั้งใจของครูในที่อบรมครูเพื่อให้ไปสอนน้องๆต่อเนี่ยหวังว่าจะเป็นความตั้งใจที่ประสบความสำเร็จจริงแล้วก็ทักษะวงการกีฬาเราก็จะได้มีคนเก่งๆมาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณปอนภูวินนะคะแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดด้วยนะคะแล้วก่อนลากันไปนะคะขอฝากโปรเจกต์เพลงพิเศษของน้องๆทั้ง10คนด้วยนะคะมีกิจกรรมดีๆมาชวนเล่นสนุกๆกันค่ะว่าไปเลยค่ะพี่ภูวินคะครับผมทุกคนครับมาลุ้นเป็น50ผู้โชคดีได้นะครับผมกับพวกเราและมาอยู่ในสเปเชียลมิวสิกวิดีโอนะครับในกิจกรรมโมเมนต์ไหนก็ไหวฟิลเตอร์ชาเลนจ์ครับถูกต้องค่ะทำยังไงคะพี่ปอนแค่เข้าไปเล่นฟิลเตอร์โมเมนต์ไหนก็ไหวชาเลนจ์นะผมทาง TikTok แล้วเลือกทำชาเลนจ์โมเมนต์ประจำคู่ที่คุณอยากร่วมสนุกนะครับผมและทำตามคำสั่งที่ได้ให้สำเร็จครับพร้อมมีขวดแบรนด์ซุปไก่สกัดสูตรต้นตำรับนะครับผมจะขนาดใดก็ได้นะครับผมอยู่ในคลิปขนาดทำชาเลนจ์นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมเซฟคลิปที่เล่นฟิลเตอร์ไว้แล้วโพสต์ลง TikTokหรือว่าจะ Twitter ก็ได้นะครับแล้วก็เปิด account ให้เป็นสาธารณะนะถ้าเป็น private ไม่มีใครเห็นนะพวกผมไม่เห็นนะและที่สำคัญพร้อมเขียนแคปชั่นแชร์เรื่องที่ไม่ไหวของโมเมนต์ที่คุณเลือกแล้วก็ติด hashtag ไม่ไหวบอกแบรนด์ challenge กับ hashtag ศิลปินที่คุณเลือกทีนี้ hashtag นี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็น hashtag ปอนภูวิน hashtag Pokemon hashtag อะไรนะไม่ใช่นะถ้าเป็นถ้าเลือกคู่คุณถ้าเป็นเราสองคนที่เป็น hashtag ฟิตไม่ไหวหรือของคู่อื่นก็จะมี hashtag ของเขาเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะทำได้โดนใจที่สุดนะครับผมแล้วก็มาเจอกันมาถ่าย MV เลยครับครับร่วมสนุกกันได้ตอนนี้เลยนะคะส่วนภารกิจส่งต่อพลังใจดีๆเนี่ยยังเหลืออีก1คู่แล้วก็อีก1
เอพิโซดพิเศษซึ่งเราจะไปลงพื้นที่จริงกับโครงการหรือว่าหน่วยงานที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยากจะซัพพอร์ตใดๆให้มีโมเมนต์ที่สู้ไหวยังไงรอติดตามว่าจะเป็นคู่ไหนนะคะติดตามในมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแบรนด์สำหรับครั้งหน้าเฮอร์ชิมอนเขารออยู่นะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีครับเต้นแบบเป็นดนตรีอยู่ในหัวเอาขอบอลจะรู้เลยอีพีหน้าไปเที่ยวกันเพิร์ทชิมอนตัวแทนโมเมนต์เที่ยวไม่ไหวกับการท่องเที่ยวเชิงเขากลางเขาและบนเขาอยากดูอยากดูอะไรนี้ไหมใหญ่ก็ลงทุนใหญ่แต่ถ้าเบื่อเขาก็ไปทะเลกับเราเลยมาเพราะมีภารกิจยิ่งใหญ่กับการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังและชายหาดรอเยอะไปแล้วพวกใครไปแล้วอ่ะทุลักทุเลขนาดไหนเดี๋ยวรู้ในมิชชั่นทำด้วยใจโมเมนต์ไหนไม่ไหวบอกแรง